ก็ช่วงปีที่ผ่านมาไปงานแต่งมาหลายงานแต่งผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลานิชาก็ยังต้องทำงานมีความฝันมีสิ่งที่นิชาอยากจะไปให้ถึงตัวผมเองก็มีครับแต่ถ้าตอนนั้นมัน43 44แล้วอะไรเงี้ย42แล้วผมอาจจะต้องคิดแล้วเป็นกำลังใจให้เขารอให้ไหวก็เหมือนกับเราอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขมันเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆนะครับแต่เพียงแค่ผมกับนิชามองว่าทั้ง2คนอยากทำงานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นจุดขายหรือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเราอยากให้เรื่องของผลงานเป็นตัวพิสูจน์ผมอยากให้แฟนๆมีความสุขแล้วก็โฟกัสกับตรงนั้นแต่ใครที่จะมีความสุขไปกับชีวิตส่วนตัวของเราด้วยเราก็ยินดีแต่เพียงแค่ว่าเราทั้ง2คนไม่ได้คุยกันไว้ว่าเราจะเอามาแบบพูดเอามาบอกทั้งหมดนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เรา2คนเข้าใจกันสบายใจมาตั้งแต่รู้จักกันเลยครับ